จริงๆก็บอกว่าเป็นการพบกันครั้งแรกของปีนี้นะผ่านมาสองเดือนแล้วของปีใหม่โมกราลาคุมพาเร็วมากเลยนี่ก็มีนาแล้ววันที่หนึ่งที่สองมีนาแล้วรู้สึกว่าวันคืนผ่านไปเร็วเหลือเกินแล้วก็ทุกวันนั้นมีภารกิจเยอะแยะทําให้เราสึกว่าโอ้เราต้องเร่งสร้างบาร,รมีให้มากแข่งกับความแข็งแรงแข่งกับโรคภัยไข้เจ็บแข่งกับความเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกอะไรต่างๆมากมายแต่และว,วันนั้นมีคุณค่า โดยเฉพาะยิ่งการที่ได้อยู่กับธรรมะได้ศึกษาธรรมะฝรั่งชอบใช้คําว่า hang out with the Buddha ซึ่งเมือ่อบีฟังแล้วก็น่ารักดี hang out มันเป็นภาษาแบบ,แบ,บคุยเล่นไป hang out กับเพื่อนอย่างเงี้ยแต่การ hang out กับบุตรด้านเนี่ยคือการเอาตัวเนี่ยเข้าไปอยู่กับคําสอนเข้าไปอยู่กับพระไตรปิฎกเข้าไปอยู่กับหนังสือธรรมะทุกครั้งที่เราอ่านธรรมะเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเราได้เข้าใกล้พระพุทธเจ้าเพราะว่าเพื่อนที่ดีที่สุดไม่มีใครเกินพระพุทธเจ้าคือยอดของกลัลยาณมิตรถูกไหม ดังนั้นเราก็ต้องหาเวลาแฮงเอาท์กับคนดีกับครูดีกับเพื่อนฝูงที่ดีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหนังสือธรรมะไม่ว่าจะเป็นครูบาอาจารย์หรือที่สุดแล้วเนี่ยต้องไปแฮงเอาท์นะครับต้องไปคบพระพุทธเจ้าโดยการศึกษาพระไตรปิฎกแล้วก็อีกอันนึงที่ได้ทําในช่วง6กสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือหลวงพี่กับทีมงานได้มีโอกาสทําหลักสูตรนักธรรมไปภาษาอังกฤษร่วมกับคณะสงฆ์ที่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเราได้เปิดสอนนักธรรมไปภาษาอังกฤษผ่านมา6สัปดาห์แล้ว เป็นระดับนักรมตรีแล้วก็จะมีต่อนักทมโทนักรมเอกเป็นภาษาอังกฤษครั้งแรกในประเทศไทยเป็นผลงานของคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเราก็ได้มีโอกาสเข้าไปร่วมพัฒนาโครงการนี้ไม่ว่าจะเป็นการทําเว็บไซต์การทําหลักสูตรแล้วก็แม้แต่ว่าการลงไปช่วยเทศศร์ครับซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากเลยเพราะว่านักธรรมเนี่ยเป็นหลักสูตรธรรมะที่ดีมากที่เป็นภาษาไทยเนาะครูบาอาจารย์เอามาจัดระบบตรีโทเอกเพราะว่าพระไตรปิฎกทั้งหมดนั้นเราศึกษาเองลาบากมาก เนื้อหาเยอะอะไรอยู่ตรงไหนเราก็ไม่รู้เรื่องหรอกแต่พอเอามาถูกจัดระบบเป็นตรีโทเอกเนี่ยทำให้การศึกษาเนี่ยมีกรอบที่ชัดเจนนักทำตรีเรียนแค่นี้นักทำโทเรียนแค่นี้นักทำเอกเรียนแค่นี้ก็จะค่อยๆปูพื้นธรรมะแล้วก็ยากขึ้นไปตามลําดับจึงเป็นเหตุให้ว่าที่ผ่านมาได้มีโอกาสกลับไปศึกษาธรรมะพื้นฐานซึ่งตัวเองเนี่ยเราสอบนักทำตรีมาตั้งแต่ภาษาหนึ่งลวตรีโทเอกเนี่ยปีละครั้งถูกไหมภาษา3ามเราก็จบหมดแล้วแล้วเราก็ลืมไปหมดเลยวันนี้ได้มีโอกาสกลับไปศึกษา เราศึกษาทั้งปฏิบดกภาษาไทยภาษาอังกฤษทาให้รู้สึกว่าโอ้โหธรรมะที่เรียนมาตั้งแต่ดับนักทรรมตีนี่คือธรรมะที่ใช้อยู่ทุกวันเลยแล้วก็ใช้แบบไม่เข้าใจด้วยมันมีอะไรที่มากไปกว่าที่เราเข้าใจในระดับของนักธทรรมตรีโทเอกซึ่งวันนี้ก็เลยจะถือโอกาสเอามาฝากแล้วก็มาคุยกับพวกเราบางท่านอาจจะ,จจะรู้สึกว่าเป็นธรรมะที่ตัวเองคุ้นเคยรู้จักอยู่แล้วแต่วันนี้ลองมาดูซิว่าเราจะได้ข้อคิดมุมมองอะไรใหม่ๆไหมโดยเฉพาะยิ่งยิ่งเรื่องของสติแล้วก็สัมปชัญญะซึ่งเป็นเรื่องใหญ่มาก จริงๆก็คิดอยู่หลายวันเลยนะว่าจะเอาหัวข้อเรื่องอะไรนะครับมีความคิดอันนึงแวบขึ้นมาว่าเอ๊การฟังธรรมเนี่ยมีทั้งง่ายบานกลางแล้วก็ยากธรรมะของผู้เจ้าเนี่ยมีหลายระดับซึ่งชาวพุทธของเราเองเนี่ยธรรมะในระดับยากๆเนี่ยเราไม่ค่อยมีโอกาสได้ฟังธรรมะที่เป็นเรื่องราวของของการหลุดพ้นเรื่องราวของขันห้าอะไรต่างๆเหล่านี้ส่วนมากเราจะฟังอยู่เรื่องของทานของศีลของสวรรค์ของอนิสงส์ของสิ่งต่างๆแล้วเราก็ชอบ เพราะว่าเราเป็นเราเป็นฆราวาสแต่สิ่งที่พระพุทธองค์สอนพระเนี่ยท่านมุ่งไปที่การหลุดพ้นเลยมุ่งไปที่ทํายังไงจะละวางความเป็นตัวตนของขันห้าได้มุ่งไปที่ทําไงจะบรรลุธรรมได้จะหมดกิเลสได้มุ่งไปที่ตรงนั้นเลยซึ่งมันก็ไม่พ้นธรรมะพื้นฐานที่เราจะต้องเอามาฝึกปฏิบัติในการดําเนินชีวิตแบบเราเนี่แหละแบบฆราวาสเนี่แหละจนกว่าจะถึงวันที่เราบรรลุธรรมเนี่ยเชื่อไหมว่าใช้ธรรมะหมวดเดียวกันและอันนึงที่ส่วนตัวแล้วเกิดการตกผลึกในการศึกษาธรรมะเนี่ย ถ้าจะถามว่าถ้าเอาธรรมะทั้งหมดมากองไว้ต่อหน้าเนี่ยนะแล้วให้เลือกธรรมะอย่างเดียวเอาไปประพฤติปฏิบัติแล้วจะมีความปลอดภัยตลอดเส้นทางตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาสู่การเส้นทางการสร้างบาร,รมีไปจนถึงวันที่เราได้บรรลุธรรมเป็นพระอริยบุคคลกับเขาคนหนึ่งในอนาคตข้างหน้าเนี่ยถ้าให้เลือกเพียงอย่างเดียวนะถามว่าหลวงพี่จะเลือกอะไรแล้วถามว่าคุณโยมจะเลือกอะไรอยู่ๆมันก็คิดถึงคําถามนี้ขึ้นมานะแล้วก็ไปเจอคําตอบตอนที่เตรียมสอนนักรมตรีบภาษาอังกฤษนี่แหละ ซึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันธรรมะพื้นฐานในการพัฒนาตนเนี่ยเป็นธรรมะหมวด2ที่เรียกว่าทุกกะเป็นธรรมะกลุ่มแรกๆเลยถ้าเราเรียนนักธรรมตรีเราจะเจอธรรมะกลุ่มเหล่านี้ก่อนก็คือสติสัมปชัญญะธรรมที่มีอุปการะมากเนาะฮิริโอตปะธรรมที่คุม้มครองโลกขันติสรจจะธรรมที่ทําให้งามแล้วก็กตัญญูกะตะเวทีธรรมที่เป็นเครื่องหมายของคนดีก็ฟังเพืิอน,นก็ไม่เห็นมีอะไรเนาะก็ทุกคนก็เข้าใจเนาะสติสัมปชัญญะก็เหมือนจะรู้ ฮิริอโอตป,ปะก็ไม่น่าจะยากขันตินี่ก็รู้อยู่แล้วว่าต้องใช้สรุจสรจะสรุรจะนี่ไม่แน่ใจนะว่าเข้าใจกันหรือเปล่าความสงเงี่ยมคืออะไรอันนี้ยากนะมันมีมันมีลักษณะของสรุรจะอยู่กตันยูกระต่เวทีก็พอจะเข้าใจนี่คือธรรมะพื้นฐานที่เรียนสมัยนักธรรมตรีนะศึกษาไปศึกษามาพบว่าสติสัมปชัญญะเนี่ยท่านใช้ชื่อว่าธรรมที่มีอุปการะมากซึ่งตัวเองเข้าใจมาตลอดว่ามีแค่สองตัวนี้แหละคืออะไรคือสติ ความระลึกได้และก็สัมปชัญญะความรู้ตัวทั่วพร้อมเนี่ยนะสติใช้คําว่า mindfulness สัมปชัญญะใช้คําว่า Clear comprehension หรือว่า clear awareness ก็ได้บางทีฟังภาษาอังกฤษอาจจะเข้าใจได้ง่ายกว่าเข้าใจอย่างนี้มาตลอดเลยว่ามีแค่2ตัวนี้แหละธรรมที่มีอุปการะมากนะแต่พอไปศึกษามากเข้ามาเข้าถึงกับตกตะลึงเลยว่าโอ้มีเยอะมากแล้วเราไปอยู่ไหนมาทาไมเราไม่รู้เราไม่เข้าใจเลยถ้าไปถามภาษาลิบุตรนะว่าธรรมที่มีอุปการะมากในสายตาของท่านคืออะไรนะ ภาษาลาวิบุตจะตอบว่าทมที่มีอุปการะมากคือความไม่ประมาทเอา้ามีเพิ่มอีกตัวหนึ่งลวถ้าเป็นหนึ่งเนี่ยคือความไม่ประมาทถ้าเป็นสองเนี่ยสติสมัชัญญะถ้าเป็นสี่เนี่ยก็คือจักสีถ้าเป็น 2, ญญเจ็ดเนี่ยก็จ,ก 7, ยจะมีองค์ธรรมที่เรียกว่าพระหุกาละกัธรรมเจ็ดอีกมีเยอะมากเลยซึ่งหน้าหน้าหน้าเอามารวมกันแล้วก็เอามาย่อยแล้วก็มาให้พวกเราได้เห็นความเชื่อมโยงขององค์ธรรมเหล่านี้เนาะว่าทําไมถึงเรียกว่าธรรมที่มีอุปการะมาก แต่วันนี้เวลาไม่เยอะก็เลยอยากจะโฟกัสในเรื่องของสติกับสัพปพปัญญะเพราะว่าทำสองอย่างนี้ได้ชื่อว่าเป็นธรรมที่มีอุปการะมากอุปการะเรานึกถึงการสนับสนุนนะเหมือนเราเอาเด็กกำพร้ามาอุปการะดูแลเนี่ยเรากําลังจะสนับสนุนดูแลให้เด็กคนนั้นมีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตใครก็ตามที่มีธรรมสององค์ธรรมเนี่ยเราจะได้รับการอุปการะได้รับการดูแลปกป้องจากธรรมะสององค์ธรรมเนี่ยให้เรามีแต่ความเจริญรุ่งเรืองไม่ว่าเราจะอยู่ในทางโลกหรือทางธรรมก็ตาม พระพุทธองค์ทรงสรุปว่าในพระธรรมวินัยของท่านเนี่ยท่านสอนพร,พระท่านบอกว่าดูก่อนภิสุททั้งหลายเราย่อมอยู่ประพฤติพรหมจรรย์น,นี้อันมีศิกขาเป็นอน,นิสงส์อันมีปัญญาเป็นยอดอันมีวิมุตต์เป็นแก่นและมีสติเป็นอธิปไตยเมื่อก่อนอ่านผันผ่าน,าน,านก็เหมือนจะเข้าใจนะแต่ก็ไม่เข้าใจแต่วันนี้ลงมาเชื่อมโยงเนี่ยอ่านไปอ่านไปศึกษาไปเรื่อยเกิดการเชื่อมโยงขึ้นมาเนี่ยทำให้เราเข้าใจธรรมะมากขึ้นเนาะ เราดูนะว่าในพุทธศาสนาของเราเนี่ยคนที่เข้ามาบวชหรือคนเข้าที่เข้ามาศึกษาธรรมะแล้วมาปฏิบัติธรรมเนี่ยท่านบอกว่าพรหมจั๋นเนี่ยคือคําสอนของท่านเนี่ยมีสิกขาเป็นอนิสงส์สิกขาคือคือการฝึกตนเนาะศีนสิกขาจิตสิกขาปัญญาสิกขาเนี่ยพัฒนาไปเนี่ยเป็นอนิสงส์ที่เราจะได้รับเราเข้ามาพัฒนาสิ่งเนี้ยแล้วพัฒนาไปเรื่อยๆเนี่ยจะเกิดปัญญาครับรู้เห็นการเกิดดับเข้าใจกฎไตรลักษณ์เข้าใจกฎแห่งกรรมปัญญาเนี่ยคือปลายทางของพุทธศาสนา ถ้าไม่มีปัญญาไปตัดกิเลสไม่ได้เพราะเรามีปัญญาเนี่ยจะนําไปสู่วิมุตต์คือความดุดพ้นแต่จะไปตรงนั้นไม่ได้เลยนะถ้าไม่มีสติเป็นอธิปไตยอธิปไตยไปว่าอานาจสูงสุดเนี่ยซึ่งรูปนี้เนี่ยไปเจอในคําสอนของหลวงพ่อท่าตาท่านสรุปภาพนี้ไว้ซึ่งหลวงพี่เองก็ได้มีโอกาสเรียนตั้งแต่ภาษาตน้นแต่ตอนนั้นก็เชื่อมโยงธรรมะไม่เป็นในธรรมะทั้งหมด8ปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันเนี่ยแบ่งออกเป็นสาหมวดเนาะก็คือพระวินยัยพระสูตรแล้วก็พระพิธรรมอันนี้ดูผ่านๆก็ได้ ก็คือพระพินนยก็คือศีลสิกขาตัวนี้จิตสิกขาตัวนี้แล้วก็ปัญญาสิกขาตัวนี้ก็คือไตรสิกขานั่นเองถ้าสรุป8ปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันเนี่ยเยอะมากเลยสรุปออกมาก็เหลือแค่สามหมวดหมวดศีลหมวดพัฒนาหมวดพัฒนาศีลก็คือกายกับวาจาหมวดพัฒนาจิตก็คือใจเราเนี่ยนะคุณธรรมต่างๆแล้วก็หมวดพัฒนาปัญญาผ่านการเดินทางบนเส้นทางที่เรียกว่าอริยมรรคปิองค์8บางคนเขาก็สรุปคําสอนของพระเจ้าเหลือคําเดียวคือความไม่ประมาทซึ่งก็ตรงกับที่ภาษาดิบุตรบอกว่า ท,ที่เป็นอุปการะมากในสายตาของท่านคือความไม่ประมาทแล้วความไม่ประมาทพระพุทธองค์ก็ตรัสว่าความไม่ประมาทคือความไม่ตายถูกไหมคนที่ประมาทก็คือเหมือนคนที่ตายแล้วความไม่ประมาทเนี่ยชีย้ไปหาสติครับธรมมะของพระพุทธเจ้าจะไม่ขัดแย้งกันเองและทุกครั้งที่เราได้ยินคาว่าสติให้เรารู้โดยอัตโนมัติเลยว่าสติเกิดขึ้นเมื่อไหร่สัมปัชชัญญะจะมาคู่กันทันทีดังนั้นหลายๆครั้งเนี่ยในพระสูตรจะละไว้ในฐานที่เข้าใจจะไม่มีการพูดว่าสติสัมปัชัญญะ ดังนั้นเราต้องรู้ว่าเขามาคู่กันเป็นองค์ธรรมที่มาคู่กันสัมปชัญญะจะเกิดขึ้นเองไม่ได้ถ้าไม่มีสติตั้งขึ้นก่อนสติต้องตั้งขึ้นก่อนคือสติไปจับที่ขันห้าเสร็จปุ๊บสัมปชัญญะจะถึงจะทํางานเนาะเป็นตัวที่เข้ามาพิจารณาว่าอะไรเป็นอะไรดังนั้นถ้าไม่มีสติก็จะเกิดความประมาทคนที่ประมาทหรือคนที่ขาดสติอย่าว่าแต่ไปนิพพานเลยครับทำมาหากินก็ยังมีแต่วความผิดพลาดหาหามความทุกข์มาให้ดังนั้นสติจึงเป็นธรรมที่มีอุปการะมากกับความไม่ประมาทเนี่ จึงเป็นองค์ธรรมที่สนับสนุนกันนะเขาถึงเรียกว่าธรรมที่มีอุปการะมากเนาะจะทําให้ผู้ปฏิบัตินั้นมีแต่ความสุขความจเจริญเพราะว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยมนุษย์เราเนี่ยปัญหาของชาวโลกปัจจุบันเนี่ยชาวโลกไม่คุ้นกับการเอาใจกลับมาไว้ที่ตัวใจของเราตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงเข้านอนเราลองสังเกตนะใจเราอยู่กับคนสัตว์สิ่งของการงานเยอะแยะไปหมดเลยนี่คือการขาดสติคนที่สามารถเอาใจกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวในขณะที่ทําภารกิจได้เนี่ยคนนี้คือคนที่มีสติ ซึ่งสตินั้นแบ่งเป็นหลายระดับมากเลยสมาธิก็แบ่งเป็นหลายระดับถ้าถามว่าสมาธิในพุทธศาสนาแบ่งเป็นกี่ระดับเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยมีถึง4ระดับครับระดับที่1ก็คือนั่งแล้วมีความสุขคนก็มานั่งระดับที่2นั่งสมาธินั่งไปนั่งไปพัฒนาจิตไปเรื่อยๆเนี่ยจะเข้าถึงระดับความรู้ที่เรียกว่าอภิญญาไม่ต้องทําอะไรเลยอยู่เฉยๆเนี่ยทำจิตให้ใสสะอาดเนี่ยเดี๋ยวจะเข้าถึงอภินญ,ญาระดับที่3มมากเข้ามากเข้าเนี่ยจะมีสติสัมปชัญญะที่สมบูรณ์ เตรียมพร้อมสู่การขึ้นปฏิบัติสมาธิชั้นสูงที่เรียกว่าวิปัสสนานั้นสติสัมปชัญญะจะต้องสะอาดจะต้องบริสุทธิ์จะต้องไวมากๆแล้วไปถึงระดับที่สี่ของการทําสมาธิในพุทธศาสนาจะนําไปสู่ผลลัพธ์ที่เรียกว่าได้อาสวะขยายานจะเกิดปัญญาที่เอาไปกําจัดกิเลสได้มีหลายระดับเลยดังนั้นพระในสมัยก่อนหรือคนสมัยก่อนเขาไม่ได้นั่งสมาธิเพียงเพื่อผ่อนคลายโอ้ยมีความเครียดแล้วไปนั่งไม่ใช่นะเขานั่งสมาธิเขามองไปที่นูน่นการหลุดพ้นเลย ทำยังไงจะได้ปัญญาที่ว่าเนี่ยเอาไปตัดกิเลสแล้วจะได้หมดความทุกข์แบบถาวรน,นั่นคือคนสมัยก่อนมนุษย์ปัจจุบันเราไม่คุ้นกับการเอาใจไว้กับตัวเราจึงเต็มไปด้วยความทุกข์เต็มไปด้วยความเครียดเต็มไปด้วยปัญหามากมายตอนเช้าดีใจตอนบ่ายเสียใจตอนเย็นซึมเศร้าเกิดความวิตกกังวลอยู่ตลอดเวลาเลยโมเมนต์ moment to โมเมนต์เนี่ยวินาทีต่อวินาทีเนี่ยใจมนุษย์คิดตลอดเวลามีช่วงไหนไหมที่ใจเราหยุดมีช่วงไหนไหมที่ใจเราสบายตลอดวันเนี่ย นักปบัติธรรมอาจจะได้เปรียบเพราะรู้วิธีการควบคุมใจแล้วก็หาเวลาเอาใจกลับมาถูกไหมตามที่หลักการที่เราได้เรียนรู้แต่ว่าคนทั่วไปเนี่ยเขาไม่รู้วิธีในการดูแลใจของตนเองดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจเลยว่าในโลกปัจจุบันเนี่ยคนเกิดความทุกข์ที่เกิดจากความเครียดเนี่ยเกิดจากโรคซึมเศร้าเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งเขาทํานายไว้นานแล้วปัจจุบันมันเป็นจริงแล้วนะครับไม่ต้องรอปี2 0 3 0ูนย์สามศูนย์ปัจจุบันเนี่ย,ร 2030, รจจนนยโรคอันดับหนึ่งที่ทุกคนเป็นนะไม่ว่าจะเป็น คารวาสญาติยโยมหรือพระภิกษุก็ตามเนี่ยเรามีเหมือนกันหมดเรามี depression เรามี stress มากน้อยแตกต่างกันไปแล้วแต่สภาพของชีวิตแล้วแต่สภาพของงานของแต่และบุคคลถูกไหมแต่ทุกคนมีคนที่ปฏิบัติธรรมจะได้เปรียบคนที่รู้จักสติสัมปชัญญะจะได้เปรียบมากวิธีแก้โรคเหล่านี้พระเจ้าให้ทางออกไว้นานแล้วถ้าคุณเอาใจกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวได้นะโรคซึมเศร้าจะไม่เป็นความเครียดจะไม่เป็น เพราะจิตมนุษย์คิดได้ทีละอย่างสติจะต้องจับให้ได้และสัมปชัญญะเข้าไปดูเนี่ยพิจารณาทีละอย่างอันนี้ไม่ควรคิดปล่อยอันนี้ควรจะทํำยังไงเนี่ยสัมปชัญญะจะเป็นตัวบอกแต่สัมปชัญญะหรือตัวปัญญาที่ว่าเนี่ยจะทํางานไม่ได้ถ้าคุณไม่มีสติแล้วก็ในองค์ธรรมสาคัญสําคัญในพุทธศาสนาเนี่ยในโพธิปัจจียธรรมเนี่ยถ้าเราไปดูโดยละเอียดนะเราจะพบว่าจะมีสติอยู่เสมอใลทุกองค์ธรรม ในอินทรีห้าพละห้าก็มีสติในโพชงเจ็ดก็เริ่มต้นด้วยสติในอริยมรรคเมองแปดก็มีสติแล้วก็ที่ไหนมีสติโดยอัตโนมัติเลยนะเมื่อกี้หลวงพี่บอกไปแล้วว่ามีสัมปชัญญะถูกไหมอีกตัวหนึ่งที่มาคู่กันน่ทันทีที่มีสตินะสมาธิจะเกิดขึ้นโพชงเจ็ดก็มีสมาธิอริยมรรคเมองแปดก็มีสัมมาสมาธิเข้าไปคู่กันที่ไหนมีสติที่นั่นมีสมาธิที่ไหนไม่มีสติที่นั่นก็สมาธิเกิดไม่ได้สติเป็นสมาธิช่วงสั้นนเป็ไมโคร concentration สมาธิเนี่ยเป็นสมาธิที่ช่วงต่อเนื่องเราอาจจะเรียกว่าแมกโรก็ได้ต่อเนื่องมีความนุ่มนิ่งนานขึ้นเข้าไปคู่กันซึ่งมันมีรายละเอียดแฝงอยู่ตรงนี้มากมายแต่ถ้าให้สรุปในเวลาที่เรามีไม่มากเนี่ยนะอันนี้เอามาจากสติปัฏฐาน4ซึ่งนักปริยธรรมทุกท่านจะต้องรู้จักพระสูตรนี้แล้วก็จะต้องหาโอกาสศึกษาเนาะวันนี้หลวงพี่แคปเจอร์ส่วนที่เป็นไฮไลท์เนี่ยที่สําคัญมาฝากพวกเรา ท่านมีคำสำคัญอยู่3ามคำที่เรียกว่าอาตาปีสัมปชาโนสติมาฟังผ่านๆนะครับไม่ต้องซีเรียสเรื่องภาษาบาลีเนะาะอตาปีก็คือความเพียรสัมปชาโนก็คือการมีสัมปชัญญะสติมาก็คือการมีสตินักปฏิบัติธรรมของเราเนี่ยเราจะโฟกัสที่สมาธิทำไงใจฉันจะหยุดทำไงใจฉันจะนิ่งฉันจะต้องเปลี่ยนวิธีการอะไรจะต้องนึกนิมิตอะไรเราอยากได้สิ่งเนี้ยแต่เราไม่ได้ปฏิบัติ1นึสาที่พระพุทธเจ้าแนะนำ ดังนั้นสมาธิเราถึงไม่ค่อยดีไงพอเรามานั่งในห้องเนี่ยเราก็อยากจะนิ่งอยากจะนุ่มอยากจะนานมีเวลาครึ่งชั่วโมงเนี่ยของสักครึ่งชั่วโมงเถอะก็ทําไม่ได้เพราะว่าตลอดเวลาก่อนครึ่งชั่วโมงที่จะมานั่งเนี่ยปล่อยใจไปทั่วเลยใจวิ่งไปทั่วโลกเลยคําสําคัญก่อนที่เราจะไปได้สมาธิเนี่ยเราจะต้องเข้าใจองค์ธรรมสาตัวนี้ก่อนคือตัววิริยะตัวสัมปัญญัและก็ตัวสติเขา support สมาธิเนาะวิริยะนี่เป็นตัวขยันนะ เรียกว่า Effort หรือ Energy เนี่ยตัวขยันขยันก็คือทำอะไรคือดึงไปข้างหน้าอย่างเดียวเลยไม่มีขี้เกียจจะง่วงก็ต้องนั่งฝนตกแดดออกก็ต้องนั่งคือขยันนะขยันทําแต่ขยันทําแล้วไม่มีสัมปชัญญะเนี่ยจะเครียดนั่งไปก็กดลูกในตาไปดูวัตถุไปดูนิมิตเนี่ยแล้วก็ขยันกดอยู่นั้นแนะนี่สติก็ไม่ได้สัมปชัญญะก็ไม่ได้มีแต่ตัวขยันอย่างเดียวสมาธิไม่เกิดครับนี่คือนี่คืออาจจะเป็นหลุมพรางของนักปฏิบัติเนาะ เราเราขยันอย่างเดียวเลยแต่เราเราเอาองค์ธรรมทั้งหมดเนี่ยมาใช้ไม่ครบชุดดังนั้นสติจะต้องตั้งขึ้นใ้ได้ก่อนว่าจะนึกนิมิตจะใช้ลมหายใจจะพิจารณาอะไรเนี่ยสติเป็นตัวเลือกก่อนพอตัดสินใจเสร็จแล้วก็ให้มีสติกับสิ่งนั้นแล้วก็ในขณะที่มีสติกับสิ่งนั้นเนี่ยสมปชัญ,ญญาจะคอยพิจารณาว่าตอนนี้นิมิตที่ดูอยู่เนี่ยดูสบายไหมตึงไหมปวดลูกในตาไหมต้องขยับอะไรไหมต้องผ่อนอะไรไหมเป็นตัวผ่อนหนักผ่อนเบา ซึ่งภาษาอังกฤษมันมีนิกเนมของสัมปชัญญะเนี่ยซึ่งผมพี่ชอบมากเลยใช้คําว่า integrating wisdom คือตัวปัญญาบูรณาการสัมปชัญญะเป็นเหมือนแขนที่แขนนึงจับสติอีกแขนนึ่งจับสมาธินั้นสมาธิจะค่อยๆเกิดถ้าสติจับจับบริกรรมนิมิตที่เราเลือกได้เนี่ยอย่างมั่นคงเนียสัมปชัญญะเขาจะคอยปรับบาลานซ์ครับว่าจับแน่นไปจับหลวมไปจิตกําลังฟุง้งจิตกําลังง่วงจิตกําลัง มีนิวรณ์อะไรต่างสมาธิจะเป็นตัวดูและตัวปรับพอปรับมาสู่บาลานสมดุลปุ๊บตัวขยันก็ทํางานลากไปเรื่อยๆดังนั้นสมาธิก็ค่อยๆกอดตัวและนุ่มนิ่งนานไปเรื่อยๆนี่คือการทํางานของเขาดังนั้นสติกับสมาธิสำคัญมากเลยก็เลยจะชวนพวกเราไปดูในพระสูตรที่ว่าการใช้ชีวิตประจําวันของพระพุทธองค์เนี่ยด้วยสตเยิเป็นยังไงเราต้องไปดูต้นแบบเนาะเราต้องไปดู perfect man คนที่สมบูรณ์สุดว่าท่านใช้ชีวิตยังไงแล้วเราไปถอดรหัสว่าการฝึกสติของท่านเนี่ยท่านฝึกยังไงเนาะ แต่ก่อนอื่นเรามาดูก่อนว่าคนมีสติเนี่ยดูตรงไหนอะไรเป็นตัววัดว่าเรามีสติซึ่งพระพุทธองค์ก็ตรัสไว้ชัดเจนในสติปัฏฐานสูตรนะวันหลังค่อยมาเล่าสู่กันฟังเนาะพระสูตรนี้ค่อนข้างยาวท่านบอกว่าผู้มีสติเนี่ยคืออย่างไรคนมีสติเนี่ยคือคนมีสติอยู่ที่กายอยู่ที่เวทนาอยู่ที่จิตอยู่ที่ธรรมเราจะได้ยินคําว่ากายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมซึ่งก็มีการตีความกันหลากหลาย แล้วแต่ความเข้าใจของผู้ที่ศึกษาธรรมะนั้นน่าสนใจมากแต่วันนี้ไม่ได้มาอธิบายในสิ่งเหล่านี้กำลังเชี้ยเห็นว่าการมีสติในมุมมองของพระรยาเจ้านั้นนะท่านมองว่าสติจะต้องอยู่หรือดำเนินไปเนะี่ยหรือตั้งอยู่ในสีที่นี้เท่านั้นคือ 1. ที่กาย 2. ที่เวทนาหรือความรู้สึก 3. ที่จิตหรือใจจิตเป็นภาษาบาลีใจเป็นภาษาไทยเนาะสอยู่ในธรรมเท่านั้น ได้ยินเป็นครั้งแรกก็อาจจะรู้สึกว่าเออมีสั์แปลกๆเยอะนะวันนี้รู้สึกว่าอาจจะยังไม่คุ้นแต่ว่าควรจะได้ยินได้ฟังพระส,สูตรนี้เป็นพระส,สูตรที่สําคัญและยิ่งใหญ่มากเลยนะชาวศรีลังกาเนี่ยส่วนมากเขาปรถนาว่าก่อนที่เขาจะตายเนี่ยเขาอยากให้คนข้างๆเนี่ยหรือพระที่มาเยี่ยมเนี่ยสวดสติปัฏฐานสูตรให้ฟังสีเรียดมากเลยนะเขาเลือกบทนี้บทเดียวเลยนะเพราะสตินี่แหละใจใจใสไปสบายถูกไหมใจมองไปอบายเนี่ยจะใสจะมองก็วัดกันที่สตินั่นแหละ ถ้าสติสุดท้ายชัดเจนแจ่มแจ้งบริสุทธิ์มันก็ไปไปสุขติอยู่แล้วแต่ถ้าสติไม่อยู่ตรงนั้นนะไปเกาะกับเวทนาไปเกาะกับความรู้สึกเก่าๆไปเกาะกับเรื่องราวเก่าๆเ,เนี่ยจิตคุณมัวเศร้าหมองเนี่ยก็ไปไม่ดีดังนั้นเขาถึงเลือกบทน,นี้มาสวดตอนที่เจ็บป่วยใกล้จะตายนี่คือลักษณะของการมีสตินะพูดง่ายๆคือสติอยู่ที่ขันห้านี่แหละไม่เอาสติไปอยู่นอกโลกอยู่ที่ขันห้าในตัวเราเนี่ยกายก็กายนี้ ใจก็อยู่ในนี้เวทนาก็อยู่น,นี้ธรรมะก็อยู่ในใจนั่นแหละนี่คือลักษณะของคนที่มีสติเขาจะไม่เอาใจไปไว้ที่อื่นในสติปัฏฐานท่านก็บอกว่าดูก่อนพิสูจนตั้งหลายพิสูจน์ในธรรมวินัยนี้ไปสู่ป่าก็ดีคนไม้ก็ดีเรือนว่างก็ดีเนี่ยนั่งคูบัลลังตั้งกายตรงดํารงสติไว้เฉพาะหน้าเธอมีสติหายใจออกมีสติหายใจเข้านี่คือท่านบอกว่านั่งอย่างนี้นะแล้วก็หายใจออกแล้วก็หายใจเข้า คือเอาสติไว้กับลมหายใจสติคืออะไรสติคือการจําได้คือการระลึกได้ว่าตอนนี้กําลังทําสมาธิโดยการเอาใจเนี่ยไปเกาะไว้ที่ลมหายใจต้องกําหนดก่อนถ้าไม่กําหนดไม่ใช่สติแล้วท่านก็อธิบายแต่ว่าเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้ายาวเมื่อกี้ออกนะอันนี้เข้ายาวนะก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจออกสั้น เมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจเข้าสั้นตรงนี้แหละครับคือสัมปชัชญะคนจะงงว่าสัมปัญญะอยู่ตรงไหนหลวงพี่คาว่ารู้ชัดนี่แหละเพราะสัมปัญญะแปลว่าแปลว่าอะไรสติคือการจําได้หมายรู้เนาะสัมปัญญะเนี่ยครูบาอาจารย์แปลว่ารู้ตัวทั่วพร้อมซึ่งศัพท์ในปัตติปิฎกเนี่ยเขาใช้คําว่ารู้ชัดรู้ชัดคือไม่ใช่แค่รู้ว่าหายใจเข้าออกนะรู้ได้ว่าตอนหายใจเข้าเนี่ยสบายไหม ช่องท้องขยายหรือว่ามันมันขยายมันหดมันสบายมันมีความคิดอะไรเข้าออกอะไรแค่ไหน,นรู้ชัดเลยนี่คือคนมีสติแล้วมีสัมปชัญญะแล้วคนมีสัมปชัญญะเป็นอย่างไรล่ะท่านอธิบายง่ายมากเลยสัมปชัญญะคือทําความรู้สึกตัวในการก้าวไปถอยกลับทําความรู้สึกตัวในการแลดูเหลียวดูทําความรู้สึกตัวในการคูเข้าเดียดออกรู้ตัวในการคลองสังขติบาจีวรในการฉันการดื่มการเคี้ยวการลิ้มรส ทำความรู้สึกตัวในการถ่ายอุจจาระปัสสาวะนะครับการเดินยืนนั่งนอนตื่นพูดนิ่งพูดง่ายๆก็คือทุกอย่างทุกอิริยาบถเนี่ยต้องรู้ชัดกําหนดแล้วรู้ชัดถึงจะเรียกว่ามีสัมปัชชัญญะเนาะภิกษุพึงมีสติสัมปัชชัญญะอยู่นี้เป็นคําพร่ำสอนของเราสําหรับเธอทั้งหลายเป็นคําพร่ำสอนนะคือไม่ใช่สอนครั้งเดียวคือจะพูดอย่อยางเงี้ยจนกว่าเธอจะมีสติสัมปชัญญะ จนกว่าสติสมัญญะจะไปอยู่ในความเป็นนิสัยของเธอถึงบอกว่าถ้าให้เลือกอย่างหนึ่งเนี่ยตัวพระอาจารย์เองจะเลือกสติเพราะสติได้สมัญญะจะมาสติได้การความผิดพลาดแทบจะไม่มีเลยจะคิดก่อนพูดจะคิดก่อนทําจะลงมือทําอะไรเนี่ยสติกําหนดก่อนเมื่อเดินอยู่ก็รู้ชัดว่าเราเดินเมื่อยือนอยู่ก็รู้ชัดว่าเรายืนเมื่อน,นั่งอยู่ก็รู้ชัดว่าเรานั่งยืนเดินนั่งนอนเนี่ยรู้ชัดหมดเลย ตั้งกายไว้ในลักษณะอย่างไรก็รู้ชัดในอาการอย่างนั้นนนนี่เรียกว่าคนที่มีสติและคนที่มีสัมปชัญญะเนาะวันนี้เราได้หลักการแล้วนะที่มีปรากฏในปรตรปิฎกเนาะว่าคนมีสติคืออะไรคนมีสัมปชัญญะเป็นอย่างไรแล้วสององธรรมเนี่ยคือธรรมที่มีอุปการะมากและจะนำเราไปสู่ความเป็นผู้ไม่ประมาทดังนั้นการดำเนินชีวิตของเราแต่ละวันเนี่ยจะเต็มไปด้วยความปลอดภัยความแม่นยำความถูกต้องแล้วความสุขและความสําเร็จก็เลยเอาเนื้อหาของพระสูตร ที่เกี่ยวกับการดําเนินชีวิตของพระสมมพุทธเจ้าเนี่ยที่มีปรากฏอยู่ในพรมอายุสูตรเนี่ยนะครับอยู่ในพระไตรปิฎกเล่ 13, มสิบสามมชิมานิกายมชิมาป,ปินมชิมาปัญนาตเนี่ยนะเป็นพระสูตรที่เรียกว่า,าว่าด้วยพรามที่ชื่อว่าพรมอายุซึ่งหลายท่านอาจจะเคยศึกษาเนาะเป็นพระสูตรที่ยาวพอสมควรแต่วันนี้อย่างที่บอกจะโฟกัสไปที่การดําเนินชีวิตของพระุทธองเนาะจริงๆรงพระสูตรเนี่ยมุ่งไปที่ลักษณะมหาบุรุษ32ประการของพระสมมามพุทธเจ้า ก็มีพราหมณ์ที่ชื่อว่าพรม,มายุทธเนี่ยเนี่ยพรม,มายุพราหมณ์เนี่ยนะครับเป็นตาแก่อายุร้อยยี่สิบปีละเก่งมากรู้จบไตรเพศชํานาญในในหลายศาสตร์และเขารู้ได้ว่าลักษณะมหาบุรุษเป็นอย่างไรใครที่มีลักษณะอย่างเนี้ยคือไม่ใช่คนธรรมดาแล้วพราหม์ก็ทราบว,ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยได้มาเที่ยวจาริกในชุมชนแถวๆนั้นมากับพระอีกห้าร้อยรูปก็คือที่เวเทหชนบทเนี่ยก็เลยบอกลูกศิษย์ชื่ออุตร,รมามนพเนี่ย สอนวิธีการดูลักษณะมหาบุรุษแล้วให้ไปเฝ้าดูพระพุทธเจ้าแล้วให้รีบถ้าเจอครบแล้วเนี่ยนะให้รีบกลับมารายงานว่าพระพุทธเจ้ามีลักษณะมหาบุรุษจริงหรือเปล่าเหมือนอย่างที่คนอื่นเขาว่าหรือเปล่าแสดงว่าพรมายุเนี่ยไม่เคยเจอพระสัมมาสัมพ,พุทธเจ้าแต่วันนี้ก็เลยจะส่งลูกศิษย์ไปก็ไปแอบดูพระพุทธเจ้าถึง7เดือนค่อยๆอ,อ่านเนี่ยจะรู้สึกเหมือนเรากําลังเกาะหลัง อุตรามานพเนี่ยไปดูพระเจ้าทุกวันเลยพระเจ้าตื่นกี่โมงพระเจ้าตื่นแล้วทําอะไรพระเจ้าไปบิณฑบาตพระเจ้านุ่งห่มยังไงท่านเดินยังไงย่างก้าวเท้าขวาหรือซ้ายก่อนท่านนั่งยังไงท่านขบฉันยังไงเนี่ยเหมือนเราไปนั่งอยู่กับอุตรามานพเลยไปดูพระเจ้ารู้สึกอย่างนั้นเลยนะก็เลยอยากจะเอาพุทธลีลาแห่งพระอริยบทเนี่ยมาฝากพวกเราให้พวกเราได้ดูได้เห็นไปด้วยกันว่าเนื้อความในพระไตรเดกเป็นอย่างนี้เป็นบางส่วนนะไม่ไดเอามาทั้งหมดเพราะว่า เนื้อหาจะค่อนข้างเยอะแล้วก็หลวงพี่รู้สึกว่าการศึกษาพระสูตรสะสหรับหลายๆท่านเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าเบื่อเพราะว่ามันมีแต่ตัวหนังสือไม่มีรูปภาพไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นมีแต่ตัวหนังสือล้วนเลยทั้งเล่มซึ่งชาวตะวันตกเนี่ยเขารวมกลุ่มกันศึกษาพระสูตรอย่างเป็นกิจจลักษณะเป็นจริงเป็นจังแต่ปรากฏการณ์เหล่านี้เนี่ยไม่เคยเห็นในหมู่พุทธศาสนิกชน เท่าที่เฝ้าสังเกตมาเนี่ยนะยังไม่ยังไม่เคยเห็นกลุ่มคนไทยที่รวมกลุ่มรวมก้อนการศึกษาพระสูตรเป็นกีลากษณะตแต่เห็นปรากฏการณ์เหล่านี้ในฝั่งตะวันตกเยอะมากทุกวันนี้ก็มีบางทีหลวงพี่เองก็ไปเรียนกับเขาเพราะมาเรียนออนไลน์บางทีเขาก็คุยกันเรื่องขันห้าคุยกันเรื่องปฏิจจสมุปบาทคุยกันเรื่องเยอะแยะหมดเลยฝรั่งทำไมอยากศึกษาขนาดนี้ทำ <laughs> ไมชาวพุทธเราเราสึกว่าโอ้พระไตรปิฎกเป็นปเรื่องศักดิ์สิทธิ์เป็นของศักดิ์สิทธิ์ต้องเก็บไว้ในตู้แล้วก็ล็อกไว้เนาะก็เลยไม่ค่อยได้เข้าไปดูเนื้ พุรธเจ้ามีกิจวัตรอยู่5อย่างอันนี้พวกเราทราบตื่นเช้านะครับท่านตัดเด็จบิณฑบาตเวลาเย็นก็แสดงธรรมก็คือแสดงธรรมในศาสนานะั่นแหละกับคนที่มามาเยี่ยมท่านมากราบท่านนั่นแหละและ้วก็ตอนค่าก็จะให้อวัดกับพระภิกษุกลางคืนก็ตอบปัญหาให้กับเทวดาตอนเช้าท่านก็ตรวจดูมูสัตว์ว่า <c oughs> วันนี้ท่านจะไปโปรดใครท่านก็ทําอยู่5อย่างเนี่ยเป็นกิจวัตรหลักๆทุกวันในพระสูตรเนี่ยทำให้เราเห็นว่าพระพุทธองค์ดาเนินชีวิตอย่างไรโดยรายละเอียด อุตระมนุไปไปเฝ้าสังเกตุเจเตือนแล้วก็เก็บข้อมูลแล้วก็ไปรายงานพรมายุพรานี่คือเนื้อความที่ปรากฏในพระไตรปิฎกเนาะท่านพระโคดมพระองค์นั้นเมื่อจะทรงดําเนินก็คือจะเดินเนี่ยนะทรงก้าวพระบาทเบื้องขวาก่อนอันนี้น่าสนใจนะไม่ก้าวพระบาทยาวนักไม่ยาวนักไม่ก้าวพระบาทสั้นนักไม่ทรงดําเนินหรือเดินเร็วนักไม่ทรงดําเนินช้านักขณะทรงดําเนินพระชานุก็คือเข่าเนี่ยไม่เสียดสีกัน ข้อพระบาทกับข้อพระบาทไม่กระทบกันไม่ทรงยกพระอุรุหรือต้นขาเนี่ยโขนขาเนี่ยสูงเกินไปไม่ทรงทอดต้นขาไปข้างหลังไม่ทรงกระแทกพระอุรุไม่ทรงสายพระอุรุก็คือการเดินที่มั่นคงเมื่อทรงดําเนินพระวรากายส่วนบนไม่หวั่นไหวก็คือลาตัวของพระองค์จะนิ่งในการก้าวทรงดําเนินไม่ใช้กําลังมากเมื่อทอดพระเนตรทรงเหลียวดูไปทั้งพระวรากาย ไม่ทรงแงนดูไม่ทรงก้มดูขณะทรงดําเนินก็ไม่สายพระเนตรทรงทอดพระเนตรประมาณชั่วแอกก็คือประมาณสี่ศอกหรือสองเมตรอันนี้อยู่ในพระวินัยเวลาพระไปบิณฑบาตเนี่ยพระจะไม่ลอกแลกมองบ้านนูน้นบ้านนี้ต้องเอาตาเนี่ยฟิกซ์คือมองลงไปในตําแหน่งประมาณชั่วแอกเนี่ยประมาณสองเมตรแค่ให้รู้ว่ามีอันตรายไหมมีเศษแก้วเศษไม้อะไรไหมแล้วก็คอยระวังแค่นั้นเองนี่คือเศรษฐีวัดที่พระองค์กําหนดไว้นี่คือลักษณะของการเดินของพระองค์เนาะ คนที่จะเดินอย่างนี้ได้เขาต้องกาหนดก่อนนะเขาต้องมีสติเพียงแต่ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นสติแบบอโอโต้เป็นสติที่ไม่ต้องกําหนดสติท่านบริสุทธิ์อยู่แล้วสติสัมัญญะท่านบริสุทธิ์อยู่แล้วแต่พวกเราเนี่ยเราทําไม่ได้นะเราต้องกําหนดก่อนถ้าไม่กําหนดเนี่ยคือสติคือการจับถ้าไม่กําหนดก็คือไม่ได้จับอะไรก็คือปล่อยฟรีสไตล์ต้องจับก่อนดังนั้นเวลาเราไปเดินจงกรมตาม รงเรียนที่เขาสอนมิปัาสนาอะไรต่างเ,เขาก็จะบอกว่าซ้ายย่างเนาะขวาย,ย่างเนาะคือการกําหนดไม่ใช่เดินแบบเท้าไหนก่อนก็ได้จะหยุดเท้าไหนก็ได้ก็คือต้องมีการกําหนดตามที่ครูบาอาจารย์ท่านแนะนาแล้วก็พอท่านไปถึงในหมู่บ้านเนี่ยก็จะไม่ทรงยืดพระวรกายไม่ทรงย่อพระวรกายไม่ยืดไม่ย่อไม่ทรงห่อพระวรกายไม่ทรงสายพระวรกายสเสด็จเข้าประทับนั่งบนพุทธาฏไม่ใกล้ไม่ไกล,ไไกลนักไม่ประทับนั่งเท้า เท้าพระหัตไม่เท้ามือนั่นแหละบนพุทธาฏและไม่ทรงพิงพระวรกายที่พุทธาฏคือนั่งหลังตรงเพราะว่าท่านได้ลักษณะของมหาบรุรุษร่างกายท่านสมส่วนการเดินถ,ถึงมั่นคงเนาะการเหลียวตัวการอะไรต่างเมื่อประทับในละแวกบ้านไม่ทรงขนองพระหัตไม่ทรงขนองพระบาท,ท,บาทก็คือมือกับเท้าเนี่ยนะไม่ประทับนั่งชันพระชานุไม่นั่งชันเขา่าไม่ประทับนั่งซ้อนพระบาทไม่ประทับนั่งเอาฝ่าพระหัต ยันยันพระพระหานุก็คือเท้าคางพระเจ้าไม่ทําอย่างนั้นเมื่อทรงรับข้าวสุกก็ไม่ทรงชูบาทขึ้นรับไม่ทรงลดบาทลงรับไม่ทรงยื่นบาทคอยรับไม่ทรงแกว่งบาทคอยรับทรงรับข้าวสุกไม่น้อยนักไม่มากนักทรงรับกับข้าวเสวยพระกายา,ารพอประมาณกับคําข้าวกับข้าวเนาะไม่ทรงทํากับข้าวให้เกินกว่าคําข้าวโอ้อันนี้มีรายละเอียดเยอะมากเลยเซคีวัดเกี่ยวกับการขบชันของพระเนี่ยพระภิกษุทุกรูปถ้าเอาเศควัดมาประพฤติปฏิบ,บ,บัติแบบจริงจังนะ พระพิสุจทุกรูปจะเป็นผู้ที่งดงามมากโดยมารยาทพระพุทธเจ้ามาจากในรั้วในหวังกติกาที่ท่านกําหนดเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ใช้ในรั้ในหวังเป็นมารยาทที่งดงามเป็นมารยาทของคนชั้นสูงเนาะกินยังไงนั่งยังไงห่ผมผ้ายังไงเดินยังไงเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนหมดเลยทรงเคี้ยวข้าวข้างในพระโอษฐ์สองสามครั้งแล้วทรงกลืนเราอาจจะงงว่าทําไมเคี้ยวแค่สาครั้งนะอย่าลืมว่าท่านเป็นพระพุทธเจ้านี่มีลักษณะมหาบุรุษลิ้นของท่านฟันของท่านไม่เหมือนเรานะ เราจะมาเคี้ยวสองสาครั้งแล้วกลืนไม่ได้ไม่ละเอียดเพราะเราเราทั้งหลายเนี่ยร่างกายเราเนี่ยเราพิการนะเมื่อเทียบกับมหาบุรุษฟันของเราลิ้นของเราเนี่ยไม่ได้สัตว์ได้ส่วนแบบท่านดังนั้นเวลาเราฝึกเนี่ยเขาต้องให้เคี้ยวยี่สิบคำสี่สิบคำแล้วค่อยกลืนเพื่อเป็นการฝึกสติแล้วก็ไม่ให้ติดในรสชาติข้าวยังไม่ละเอียดไม่ทรงกลืนลงไปไม่มีข้าวเหลืออยู่ในพระโอ์จึงน้อมคําข้าวอีกคํานึงเข้าไปเวลาเรากินข้าวเนี่ยบางทีเรายัง เคี้ยวไม่หมดเลยเราตักอีกช้อนหนึ่งมาจอแล้วในขณะที่กลืนนั้นก็เอาอีกช้อนหนึ่งนะใส่เข้าไปในปากต่อนี่คือเราขาดสติในการขบชันขาดสติในการกินนะนี่คนทั่วไปแล้วหนักไปกว่าน,นั้นคนส่วนมากเวลากินข้าวเนี่ยเปิดทีวีด้วยฟังเพลงด้วยเช็คมือถือด้วยอ่านหนังสือพิมพ์ด้วยเลยไม่รู้ว่าอะไรอยู่ในปากนี่คือการใช้ชีวิตที่ขาดสติเป็นความประมาทข้าวอาจจะติดคออาจจะสำลักอาจจะมีกระดูกอะไรหล่นลงไปคน สำลักตายก็มีเยอะแยะเพราะว่าไม่ได้อยู่กับจดจ่อกับการกินดังนั้นการกินเวลากินก็คือกินเวลาทํางานก็คือทํางานปิดมือถือแล้วอยู่กับการกินค่อยๆกินค่อยๆเคี้ยวค่อยสัมผัสสิ่งที่อยู่ในปากว่าเป็นรสชาติอะไรมีความแข็งต้องเคี้ยวนานกว่านี้ไหมถึงเวลาจะกลืนแล้วหรือยังแล้วเมื่อไหร่จะหยุดกินเนี่ยทั้งหมดเนี่ยอยู่ในการเป็นขั้นตอนของการฝึกสติหมดเลยแต่พระองค์เนี่ยสติท่านอยู่กับตัวเองตลอดเวลายอยู่แล้วคำว่ากําหนดตรงนี้ก็หมายถึงว่า ท่านรับรู้ว่าสิ่งที่อยู่ในปากเนี่ยตอนนี้คือรสชาติอะไรแล้วก็ไม่ได้ติดในรสอาหารนี่คือปกติของพุทธองค์นะเมื่อสเสวยพระทหารหรือฉันเสร็จแล้วเนี่ยจะทรงรับน้าล้างบาดไม่ทรงชูบาดขึ้นรับไม่ทรงลดบาดลงรับไม่จ้องบาดคอยรับไม่ทรงแกว่งบาดอันนี้คือศัพท์ในพระไตรปิฎกเนาะที่อุตละมานพเนี่ยไปสังเกตแล้วก็มาอธิบายให้อาจารย์ของตัวเองฟังว่าพระพุทธเจ้าไปวิ็นแบอย่างนี้นะ ถือบาทอย่างนี้รับบาทอย่างนี้ล้างบาทอย่างนี้ขบฉันแบบนี้ฉันเสร็จแล้วท่านก็มาล้างบาทไม่หมุนบาทไม่ล้างบาทดังขรุกๆใช่ไหมคนเราถ้าขาดสตินะมันจะดังถูกไหมเวลาตอนอยู่นวกะเนี่ยเขาให้ฉันในบาทเนี่ยโอ้เสียงก้องแก้งกังวานไปหมดเลยเพราะว่าทุกรูปเนี่ยไม่เคยฝึกเราไม่เคยฉันในบาทแล้วสติเราก็ไม่ได้เข้มแข็งไม่ได้ไวช้อนเนี่ยก็จะไปกระทบบาทอยู่ตลอดเวลาเลยพระพิเลี้ยงก็จะลงโทษนี่การฝึกสติ แต่พระเจ้าไม่ใช่หมุนบาทล้างบาทเนี่ยทุกอย่างนุ่มนวลดูสวยงามไปหมดเลยแล้วก็ทรงเทน้าล้างบาทไม่ใกล้ไม่ไกล้นักนะครับทรงเทไม่ให้น้ํากระเซ็นด้วยพวกเราเป็นไงเราล้างจานเนี่ยดูอ่างล้างจานอ่างล้างหน้าของเราเนี่ยกระจายไปหมดเลยแต่พระเจ้าไม่ใช่พระองค์ทรงเสด็จลุกจากพระอาฏเสด็จไปก็ไม่เสด็จเร็วนักไม่เสด็จช้านักนะครับไม่เร็วไม่ช้าเกินไปไม่หุนหันพลันแล่นไม่ทรงจีวรนี่ดูการห่มผ้านะจีวรไม่สูงเกินไป ไม่ทรงจีวรต่าเกินไปไม่ทรงจีวรติดแน่นพระวรกายเกินไปและไม่ทรงจีวรหลุดลุ่ยจากพระวรกายทรงจีวรไม่ให้ไม่ให้ลมพัดแหวกได้ทั้งฝุ่นและละอองไม่ติดพระวรกายนี่การทรงจีวรของพระพุทธเจ้าซึ่งในเสกีวัดก็มีนะครับว่าการนุ่งห่มของเราเนี่ยนุ่งอย่างนี้อาบัตนะถ้าถ้าสบงยาวไม่ไม่อยู่กึ่งกลางหน้าแข้งเนี่ยไม่เป็นปริมณฑลเนี่ยก็อาบัตดังนั้นการห่มผ้าของพระภิกษุเนี่ยถ้าไม่มีสติมันทําอย่างนั้นไม่ได้ขณะห่มผ้าใจไปคิดเรื่องอื่นว่าเดี๋ยวจะตต้้อองงไไปปรับโยยมเเดี๋ทศ แล้วก็มือก็ห่มไปอันนี้ขาดสติของเราก็เหมือนกันเวลาเราแต่งตัวเนี่ยตื่นเช้าจะไปทางานเนี่ยเราก็จะคิดว่าเราจะไปประชุมเดี๋ยวเราจะไปเส้นทางนั้นเดี๋ยวเราจะไปซื้อกับข้าวกินข้าวเช้าที่นี่แล้วเราจะไปเจอคนตรงนั้นใจเราอยู่ข้างนอกตลอดเวลาในขณะที่เรากาลังแต่งตัวนี่คือการใช้ชีวิตที่ขาดสติเราสร้างนิสัยให้จิตของเราขาดสติอยู่ทุกเมื่อเชื่อวนันโดยการทําอย่างเนี้ยไม่อยู่กับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าหนึ่งรอเปอร์เซนตความหมายหนึ่งของสติก็คือ การอยู่กับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเราเนี่ยหนึ100่งร้อยอยู่ดูร้อยเร์รู้ชัดว่ากําลังจะแต่งตัวจะใส่กางเกงยีนจะใส่เน็ไทสีอะไรจะเอารองเท้าอะไรเนี่ยรู้ชัดสติกับสมญญาญิอยู่ด้วยกันแบบรู้ชัดเลยสเสด็จถึงพระอารามแล้วประทับนั่งบนพุทธาฏปูราดไว้จึงทรงล้างพระบาททรงล้างพระบาทแล้วประทับนั่งคูบาลังตั้งพระวรากายตรงดํารงพระสติไว้เบื้องพระพักพระเจ้าพร้อมอยู่ตลอดเวลา งดงามทุกท่วงท่าจนอุตระมน์เนี่ยยอมนะครับว่าโอ้โหคนอย่างนี้ก็มีด้วยเรียบร้อยงดงามเดินก็สวยงามนั่งก็สวยงามจะพูดจะจาจะเดินจะเหินจะขบจะฉันจะแต่งตัวเนะี่ยโอ้โหเนี้ยไปหมดเป็นเพอร์เฟกแมนแค่เห็นเนี่ยเราก็ยอมกราบแล้วเราแค่เรานึกภาพแล้วเราเห็นคนแบบเนี้หรือเห็นพระภิกษุที่แต่งตัวหรือห่มผ้าแบบเนี้ยยังไม่ได้อ้าปากแสดงทําอะไรเลยนะ ใจมันยอมแล้วยอมรับแลลวศรัทธาเกิดตั้งแต่เห็นบุค,คลิกภาพเห็นการนุ่งห่มที่สะอาดสะอา้านที่ได้ปริมณฑลเนี่ยการห่มผ้าเนี่ยนะต้องห่มให้เนียบเฉียบเป๊ะอย่างอื่นว่ากันทีหลังธรรมะเดี๋ยวค่อยว่ากันห่มผ้าให้เรียบร้อยก่อนก็นี่คือคําลาพึงของอุตรามานพเขาบอกโหได้เห็นพระโคดมแล้วเนี่ยนะพระองค์ดําเนินประทับยืนเข้าบ้านออกบ้านสวยพระกยาหารเนี่ยส่งเสร็จแล้วก็ทรงอนุโมทนากลับมายังพระอารามก็ ประทับนิ่งอยู่นะครับแสดงธรรมก็คืองดงามไปหมดเลยมีคุณทรงพระคุณยิ่งกว่าที่กล่าวมาแล้วนั้น,นมากมายเลยจึงกลับไปรายงานพรหมอายุหรืออาจารย์ของตัวเองเนี่ยว่าโอ้โหเนี่ยใช่แน่นอนมีลักษณะมหาบุรุษครบแล้วบุคคลเนี่ยเป็นบุคคลที่เป็นไม่ใช่คนธรรมดาต้องเป็นพระสมาญโวเจ้าแน่นอนแล้วก็มีเรื่องราวมากมายตามมาพรหมอายุธก็มากราบมาฝากตัวเ็นสิทธิ์สุดท้ายก็ได้บรรลุธรรมเป็นลําดับโดยสรุปนะครับว่าอิริยาบถใหญ่ของเราเนี่ย ก็คือการยืนการเดินการนั่งการนอนเนี่ยต้องมีสติอยู่กับอิริยาบถใหญ่นี้แล้วในระหว่างวันอิริยาบถย่อยเนี่ยไม่ว่าเราจะเป็นการอาบน้ําขับถ่ายดื่มกาแฟซักผ้าอะไรต่างๆเนี่ยอิริยาบถย่อยๆเหล่านี้ก็ต้องมีสติให้ยินดีในธรรมที่ทําให้ใจสงบตั้งมั่นตลอดตลอด,ตลอดเวลาไม่ว่าจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนนี่คือสิ่งที่พระองค์สอนแล้วก็ท่านก็ทําให้เราดูด้วยสัตว์ผู้เกิดมาพึงเป็นผู้มีสติทุกเมือ่อ ธรรมะเรานี้อยู่กระจายทั่วไปในวัตถาเปโตกบางทีเราเอาจจะเจอบางทีเราเอาจจะไม่เจอบางทีเจอก็เชื่อมโยงไม่ได้ว่าสติสําคัญแค่ไหนทําไมสัตว์ผู้เกิดมาพระเจ้าถึงพึงย้ํานักย้ําหนาแล้วก็ตอกย้าว่าพึงเป็นผู้มีสติทุกเมื่อนะเพราะสติเนี่ยก็จะนําไปสู่การเฝ้าระวังไม่ให้อกุศลเกิดถูกไหมก็คือทําให้เราเป็นผู้ไม่ประมาทไม่ว่าเราจะดําเนินชีวิตะจะทํางานทําการอะไรก็แล้ว,แ,ลวแต่ยถ้ามีสติอยู่เนี่ยนะครับ ตัณหามันจะทํางานยากทีนี้โดยหลักการเวลาเราเอาไปใช้นะครับสรุปให้4อย่าง1นึ่งนะกำหนดถ้าไม่กําหนดสติทํางานไม่ได้มันจะเป็นออโต้พายรลมันจะเป็นนิสัยแปรงฟันก็แปรงฟันอย่างเงี้ยปุ๊บปุบบบบีบยาสีฟันเสร็จแล้วก็แปรงแล้วก็จบแล้วก็ไม่รู้ว่าแปรงไปกี่ครั้งแปรงข้างบนหรือข้างล่างสะอาดหรือเปล่ามันจะต้องกําหนดตั้งแต่ว่า1เราจะเลือกยาสีฟันยี่ห้อไหนซึ่งเราอาจจะมี3หลอด2เราจะใช้ปริมาณเท่าไหร่3เราจะแปรงข้างบนหรือข้างล่างก่อนแล้วเราจะแปรง กี่ครั้งเราจะแปลงกี่นาทีในขณะที่แปลงสัมปชัญญะก็ทางานได้ว่าอ๋อตอนนี้อยู่ฟันบนด้านขวานะตอนนี้รู้สึกว่าไม่สะอาดมีอะไรติดอยู่ก็แปลงไปแล้วก็สังเกตไปแล้วก็ขยับมาด้านซ้ายบนซ้ายแล้วก็มาล่างขวาแล้วก็ล่างซ้ายแล้วก็แปลงลิ้นแล้วก็บ้วนปากแล้วก็เช็ดอ่างแล้วเอายาสีฟันไปสีฟันไปเก็บแล้วก็จบเราเคยทําอย่างนี้ไหมส่วนมากเราเป็นออโต้พายอเราเราเป็นอัตโนมัติแปลงแปลงแปลงเสร็จแล้วก็ไปไปต่อโดยไม่รู้ด้วยซ้งว่าสะอาดหรือเปล่าแต่รู้สึกว่ารู้สึกกว่ามีอะไรปแงฟัน เนี่ยคือต้องกําหนดก่อนไม่กําหนดสติทํางานไม่ได้กําหนดแล้วก็มีการจดจอจดจอเป็นลักษณะของเหมือนเหมือนเราเราจะยิงธนูอะ่ะเราก็ต้องเล็งจดจอจดจอคือการโฟกัสเนาะกับสิ่งที่กําลังจะทําก็คือเมื่อกี้กำหนดว่าจะแปรงฟันถูกไหมก็ต้องจดจ่อว่าจะแปรงฟันนะไม่ใช่ไม่ใช่จะมาดู YouTube หรือเช็คอ e ีเมลตอนแปรงฟันอยู่กับการแปรงฟันเมื่อจดจอได้แล้วให้แปรงฟันอย่างต่อเน,นื่อง ต่อเนื่องเหมือนน้ำไหลไม่ขาดสายหรือพัดลมที่มันหมุนเนี่ยมันต่อเนื่องมันรู้ตัวตลอดต่อเนื่องรู้ชัดว่าอยู่ข้างบนขวานะสะอาดแล้วกําลังจะย้ายไปบนซ้ายสะอาดแล้วกําลังจะลงมาล่างขวาล่างซ้ายรู้ชัดต่อเนื่องแล้วรู้เท่าทันด้วยว่าตอนนี้แปลงแรงไปนะเดี๋ยวฟันจะบินว่าตอนนี้แปลงเบาไปไม่สะอาดตอนนี้มีเศษอะไรยติดอยู่ที่เหงือกเดี๋ยวต้องใช้ฟรอสก่อนนี่คือรู้เท่าทนันนี้ยกตัวอย่างง่ายๆเรื่องการแปลงฟันเอาเอาไปใช้กับ ได้ในทุกเรื่องในชีวิตโดยเฉพาะยิ่งนักปฏิบัติธรรมของเราเนี่ยนะไม่ว่าจะปฏิบัติแบบไหนบริกรรมอะไรถ้าเราไม่กําหนดนะสมาธิไม่มีวันเกิดขึ้นได้จะต้องกําหนดว่าเราจะนึกนิมิตเราจะบริกรรมภาวนาเราจะกําหนดความว่างทุกอย่างมันจะต้องกําหนดก่อนเราจะเดินเท้าขวาเท้าซ้ายอะไรก่อนจะเริ่มต้นจากการกําหนดแล้วจดจ่อกับสิ่งที่ตัวเองได้เลือกแล้วแล้วอยู่กับสิ่งนั้นให้ได้ต่อเนื่อง แล้วเมื่อมีอะไรเกิดขึ้นให้รู้เท่าทันว่าตอนนี้กําลังจะหลับตอนนี้จิตฟุ้งออกไปแล้วตอนนี้ความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นแล้วตอนนี้กําลังโกรธแล้วนี่คือรู้เท่าทันตลอดต่อเน,นื่องบางทีฝรัง่งเขาใช้คําว่าสติเนี่ยเขาใช้คําว่า you know when your mind attention move to something else ซึ่งหลวพี่ว่ามันตรงดีนะก็คือสติก็คือการรู้ว่าตอนเนี้เราไม่ได้โฟกัสแล้ว เมื่อกี้อยู่ที่ลมหายใจอยู่ดีๆเนี่ยผ่านไปห้านาทีเนี่ยวิ่งไปที่บ้านที่ทํางานที่คนสัตว์สิ่งของทันทีที่รู้ตรงนั้นเนี่ยนี่คือสติที่เราจับไม่ได้คือเราเผลอสติเราไปอยู่กับความคิดนั้น,เ,นเป็นชั่วโมงกว่าจะเอากลับมาได้เราขาดสติไปชั่วโมงหนึ่งแต่ถ้ารู้นะรู้ปุ๊บนะสติจับปุ๊บสมปัญญะททำงานเลยว่าเอ๊ะทำไมถึงคิดเรื่องนี้ไม่คิดได้ไหมทําไมถึงไม่สบายขยับท่านนั่งได้ไหมทําไมถึงง่วงหายใจเข้าก่อนได้ไหมหรือว่าจะต้องไปล้างหน้าก่อนแล้วมานั่งสมป ให้กลับมาสู่ความสบายแล้วจะนำานนำไปสู่ความต่อเนื่องของการทำสมาธิด้วยวิธีการนั้นๆด้วยความเบิกบานรู้เท่าทันแก้ไขต่อเนื่องเบิกบานแล้วเดี๋ยวสมาธิจะเกิดดังนั้นจิตที่คุ้มครองดีแล้วอบรมดีแล้วด้วยสติจะเป็นจิตที่ตัณหาอาศัยไม่ได้หรือตัณหาไม่อาศัยที่หลวงพี่พูดไว้เมื่อกี้ก็คือว่าถ้าสติมาทันนะตัณหาเนี่ยเขาจะไม่ไปปรุงเวทนาจนเกินไปนี่คือหนึ่งใน ขั้นตอนของวงจรปฏิจจสมุปบาทที่ว่าความทุกข์เกิดขึ้นได้ยังไงเนี่ยตัณหาเนี่ยเขาจะมาหลังจากเวทนาเวทนาคืออะไรชอบไม่ชอบเฉยเฉยถูกไหมเวลาเราเห็นของอะไรเราชอบเนี่ยแล้วเราขาดสติเนี่ยเราซื้อเลยเราลูดบัตรเครดิตเลยเรายังไม่ทันคิดเลยว่าเราจําเป็นต้องมีไหมแต่ถ้าสติจับทันนะว่าตอนนี้เริ่มชอบสัรปจักสัมปชัญญะ,ะ,ะจะลุกขึ้นมาทํางานแล้วชอบแล้วจะต้องซื้อไหมชอบแล้วยังไงรอได้ไหมให้มันออนเซลล์ก่อนไหมหรือเราได้ยิน ได้เห็นสิ่งที่ไม่ชอบได้ยินสิ่งที่ไม่เสียงที่ไม่ไพเราะมีคนด่าว่าเราถ้าสติไม่ทันนะเราด่ากลับเพราะสติจับอารมณ์ไม่ชอบไม่ทันแต่ถ้าเสียงเข้ามาปุ๊บกระแทกใจปุ๊บรู้ว่าไม่ชอบเนี่ยทันทีที่รู้ไม่ชอบเนี่ยเมื่อกี้ยังฟังเพลงสบายใจอยู่เนะี่ยพอเอาหูฟังออกได้ยินเสียงด่าเนนะี่ยใจที่สบายตรงนั้นเริ่มหงุดหงิดทันทีที่จับอารมณ์ตัวเองได้ว่าหงุดหงิดเนี่ยคือสติทํางานแล้วสติเราไว เด็กคนส่วนมากสติเราช้าใช่ไหมขับรถปัดหน้าปุ๊บเอาเปืนยิงกันเลยคนฆ่ากันเหมือนผักเหมือนปลาทุกวันนี้สังคมเมืองพุทธทําไมไม่น่าอยู่เลยนะน่ากลัวมากเลยเพราะว่าเราขาดสติเงนั้นถ้าสติมาทันปุ๊บตัณหาที่มันมีอยู่ในใจอยู่แล้วเนี่ยมันจะไม่ลุกขึ้นมาปรุงเวทนาจนเกินไปว่าโอ้โหไม่ชอบนะต้องทําร้ายชอบนะต้องซื้อต้องไปเอามาตัณหาเนี่ยเขาจะทํางานได้ลําบากขึ้นในการปรุงเวทนาซึ่งตรงนี้ครับพระเอกคือต้องยกให้สติ ดังนั้นสติจึงจําเป็นมากสติจะต้องฝึกทุกวันในกิจวัตรอย่าไปรอฝึกตอนที่เราปฏิบัติธรรมการทํางานนี่แหละคือการฝึกสติอย่างดีที่สุดเลยตื่นมาเก็บที่นอนหรือเปล่าลุกไปแปรงฟันยังไงแต่งตัวยังไงกินข้าวยังไงกินข้าวกับมือถือทุกครั้งหรือเปล่าทุกมื้อหรือเปล่าเรากาลังทําให้ตัวเองฟุง้งซ่านแล้วก็มาบ่นว่าสมาธิไม่เห็นก้าวหน้าเลยก็นอกรอบเราไม่ฝึกสติเราไม่ประคองใจอย่างเงี้ยเราไม่ตะล่อมใจเนะี่ยหลุดก็ดึงกลับหลุดก็ดึงกลับ นี่คือข่าวดีว่าจิตฝึกได้ครับมันเหมือนม้าหรือลิงที่มันสซนนะ่ยพอรู้ตัวก็ดึงกลับรู้ตัวก็ดึงกลับดึงไปบ่อยจิตจะเชื่องม้าตอนนั้นจะเชื่องใจดวงนั้นจะเชื่องแล้วสุดท้ายเนะี่ยเขาจะยอมอยู่ในความควบคุมของเราร้อยเปอร์เซ็ให้เลี้ยวซ้ายก็เลี้ยวเลี้ยวขวาก็เลี้ยวให้หยุดก็หยุดเพราะว่าเขาถูกฝึกมาจนเชื่องไงสาเหตุที่เราเป็นทุกข์เรากังวลใจเราควบคุมความคิดอะไรไม่ได้เพราะว่า เราปล่อยใจให้ฟุง้งซ่านเราไม่ได้ฝึกสติในชีวิตประจำวันของเราอย่างแท้จริง,อย,งอย่างเอาจริงเอาจังดังนั้นนักปรญธรรมจะต้องให้ความสําคัญตรงนี้เนาะก็จะขอจบที่สไลด์สุดท้ายเวลาแต่ละวันอย่าให้ผ่านไปเปล่าจะน้อยหรือจะมากก็ให้ได้อะไรบ้างเนาะธรรมะสบายๆก็คือในทุกๆวันเนี่ยหลวงพี่เชื่อว่าพวกเราสร้างบาร,รมีอยู่แล้วละ่ะเราตักบาตรตอนเช้าเรารักษาศีลศีลห้าบ้างศีลแปดบ้างก็ทําอยู่แล้วละ่ะดังนั้นในแต่ละวันอย่าให้ผ่านไปเปล่านะ จะน้อยหรือมากก็ให้ได้อะไรบ้างเนาะให้เข้านอนคืนนี้ด้วยความรู้สึกภูมิใจในตัวเองที่ได้เกิดมาเป็นชาวพุทธได้เกิดมาสร้างบามีได้มาเจอครูบาอาจารย์ที่ชี้ทางสว่างให้กับพวกเราเนี่ยแล้วก็หลับไปในโอทะเลบุญนั้นหลับด้วยความมีสติเอาหลับยังไงหลวงพี่หลับมันไม่ขาดสติเลอตอนหลับเราเราไม่รู้ละอันนั้นเป็นเรื่องของร่างกายที่ต้องหลับแต่ก่อนหลับเนี่ยเอาสติกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวให้นึกถึงบุญนึกถึงความดีที่ได้ทํานึกถึง ถ้าใจมันฟุ้งซ่านมีราคะมีอะไรมากก็นึกถึงอสุภะกรรมฐานนึกถึงครูบาอาจารย์นี่คือนี่คือการมีสติก่อนนอนแล้วให้บอกตัวเองว่าเราจะเข้านอนเพราะร่างกายเราต้องการพักผ่อนแล้ววันพรุ่งนี้เราจะลุกขึ้นมาทําความดีต่อแล้วหลับไปในสมาธิอย่างนี้นี่คือการหลับอย่างมีสติเราลองเทียบเคียงกับตัวเราเองสิว่าเราดําเนินชีวิตได้ในระดับที่มีสติในระดับไหนเนาะก็เอาพระพุทธองค์เป็นตัวอย่างแล้วก็ค่อยฝึกตัวเราไป นะตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงเข้านอนเนี่ยทำไปวันละนิดวันละหน่อยแล้วเราก็จะเป็นผู้ที่มีสติสมัมปชัญญะที่สมบูรณ์แล้วเราก็จะสมหวังดังใจในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นการงานโดยจฉพ้องจิ่งการปฏิบัติธรรมเพื่อการเข้าถึงธรรมะภายในเป็นไปไม่ได้ถ้าเราขาดสติดังนั้นสติจําเป็นจะต้องฝึกแล้วก็ฝึกให้ได้ทุกๆวันนะครับตั้งแต่วันนี้จนกว่าวันที่เราจะได้มาธูทมกับเขาคนหนึ่งในวันข้างหน้าก็ขอจบการเล่าธรรมะในคําคืนนี้แต่เพียงเท่านี้